มีคนที่โดนวิจารณ์เยอะๆคนนึงคือคนที่โจรที่ขาประจำอยู่แล้วจะโดนวิจารณ์ตลอดก็จะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ค่อนข้างจังหวะนรกคือเหมือนจังหวะมันเยอะไปหน่อยคือบอลบางจังหวะของเคอร์ติสโจนเนี่ยถ้าได้บอลเนี่ยแล้วออกบอลเร็วอ่ะมันจะได้เปรียบแต่ต้องครองก่อนแล้วค่อยล็อกก่อนมันจะมีจังหวะอยู่นิดๆหน่อยๆแต่ถ้านัดไหนที่เขาลงล็อกมันก็จะโอเคแต่ที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นอย่างเงี้ยเกมนี้เป็นไง4-5นาทีแรกเขาไม่ค่อยหาพื้นที่เท่าไหร่เออเหมือนเขาขยับไม่ได้เห็นหลายเกมแล้วบางจังหวะยืนติดยืนวางสนุกอ่ะเพื่อนให้ไม่ได้โจมก็ไม่ขยับไม่ขยับเหมือนกับครึ่งแรกในเกมวูฟคล้ายๆกันแต่พอครึ่งหลังอ่ะโอเคลงมาต่ำหน่อยแล้วจะดีขึ้นใช่คุณต้องลงมาเอาบอลอ่ะ